ครับรายการอาจารย์มนุษย์พบปัญหาในวันนี้นะครับก็มีคำถามจากนักศึกษาท่านหนึ่งนะครับเขากำลังเรียนบัญชีอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไปทำงานแล้วเขามีปัญหาในเรื่องของการจัดประเภทในเรื่องของเครื่องจักรยานพาหนะและอุปกรณ์ครับเขาไม่รู้ว่าจะจัดประเภทนั้นเป็นยังไงดีคือคำถามนี้นะอาจารย์เชียบค่ะเขาถามว่ารถโฟล์คลิฟต์ไหมที่เป็นรถมีล้อใช่ไหมคันใหญ่ๆหน่อยแล้วก็ไปยกของแล้วก็ยกของเสร็จแล้วก็เคลื่อนย้ายมันไปอยู่อีกจุดนึงแล้วไปวางส่วนใหญ่จะไว้ยกของหนักนะคะตามที่ว่าเราไม่สามารถยกด้วยแขนเราได้ค่ะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือนี่ครับรถแฮนด์ลิฟต์รถแฮนด์ลิฟต์นี่น่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันแต่เป็นคันเล็กให้คนควบคุมไม่ได้ใช้เหมือนพลังของรถแล้วแต่ใช้พลังของคนในการยกแล้วก็เข็นใช่ไหมแฮนด์ลิฟต์นะก็คือทำการโยกย้ายสิ่งของบางสิ่งบางอย่างให้มันย้ายจุดนั่นเองนะแฮนด์ลิฟต์แต่ว่าใช้คนเป็นการยกแล้วก็ออกแรงหน่อยนึงโอเคอีกอันนึงครับรถตะแกรงเหล็กก็คือมีล้อแล้วก็มีตะแกรงสำหรับเข็นแล้วเอาของใส่ไปในตะแกรงเหล็กแล้วก็เข็นคล้ายๆรถเข็นโอเคเขาถามว่าไอ้3อย่างนี้เนี่ยมันเรียกว่าเครื่องจักรหรือเรียกว่ายานพาหนะคือเขากำลังคิดว่ามันน่าจะเรียกว่าอุปกรณ์ไหมหรือมันควรจะต้องเรียกว่าเครื่องจักรไหมหรือมันเรียกว่ายานพาหนะกันแน่อาจารย์เจี๊ยบมีนิยามยังไงครับจะเรียกว่ายานพาหนะเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เนี่ยค่ะก็ในมุมมองนะคะคือยานพาหนะเนี่ยก็สำหรับที่ย้ายกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายสิ่งของคนเนี่ยคือหน้าที่หลักของมันคือการเคลื่อนย้ายใช่ค่ะเราเรียกว่ายานพาหนะใช่ค่ะดังนั้นไม่ว่ามันจะมีล้อหรือไม่มีล้อก็ตามเพราะเรือไม่มีล้อก็ยังเรียกว่ายานพาหนะเลยใช่ค่ะเราไม่สนใจว่ามันจะมีล้อหรือไม่มีล้อหรือเราไม่สนใจด้วยว่ามันจะเป็นเครื่องจักรหรือว่ามันจะเป็นสัตว์เราเรียกมันว่ายานพาหนะเมื่อมันทำให้เราเคลื่อนย้ายสิ่งของหรือคนได้ใช่ค่ะโอเคอันนี้ยานพาหนะนะเหมือนย้ายที่โอเคแล้วเครื่องจักรล่ะเครื่องจักรเนี่ยจะไม่ได้วัตถุประสงค์ไม่ได้มีไว้สำหรับการเคลื่อนย้ายค่ะอาจารย์มีไว้สำหรับการผลิตหรือให้สำหรับงานบริการคือการสร้างที่เป็นต้นทุนแล้วก็ทำเฉพาะเรื่องนั้นๆเท่านั้นค่ะอาจารย์ซึ่งเครื่องจักรก็ไม่ได้เป็นการเคลื่อนย้ายด้วยไม่ใช่การเคลื่อนย้ายมันคือการผลิตสินค้าต่างๆนะหรือผลิตงานบริการให้สำลิดผลยกตัวอย่างได้ไหมอะไรที่มันเรียกว่าเครื่องจักรสมมติว่าธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสะพานรับเหมาก่อสร้างตึกอาคารอะไรแบบอย่างเงี้ยเครื่องจักรของเขาคืออะไรครับสมมติเอาถนนเลยนะคะง่ายๆสร้างถนนใช่ไหมสร้างถนนที่ทุกคนผ่านสัญจรผ่านไปผ่านมาต้องเคยเห็นนะคะก็คือรถบดนะคะอาจารย์ครับเราเรียกว่ารถนะแต่มันคือรถบดทำหน้าที่คือบดคือจะมีล้อใหญ่ๆค่ะอาจารย์หมุนในลักษณะหมุนเป็นวงล้อแล้วก็บดดินบดหินให้มันแน่นครับหรือรถเครนรถลาดยางมาตอยพวกนี้เป็นรถหมดเลยมีล้อด้วยมีล้อด้วยแล้วมันจะเรียกว่ายานพาหนะไหมหรือมันเรียกว่าเครื่องจักรสำหรับงานรับเหมาตรงเนี้ยเรียกว่าเครื่องจักรค่ะอาจารย์เพราะอะไรครับเพราะว่าหน้าที่ของตัวรถคันนี้ค่ะไม่ได้มีสำหรับการเคลื่อนย้ายแต่เป็นการทำงานอย่างเช่นงานบดงานลาดยางมาตอยหรืองานยกงานขุดโอเคค่ะอันนี้เครื่องจักรนะดังนั้นเครื่องจักรไว้สำหรับผลิตและการไม่ว่าจะเป็นผลิตสินค้าหรือผลิตงานบริการให้บรรลุผลเนี่ยเรียกว่าเครื่องจักรค่ะโอเคส่วนอุปกรณ์ล่ะอุปกรณ์หรือเครื่องมือใช่ไหมคะที่มักจะเข้าใจกันผิดอุปกรณ์หรือเครื่องมือตัวนี้ค่ะจะมักจะเป็นชิ้นเล็กๆใช้ในงานสาระอย่างเช่นค้อนสว่านครับลูกหมูหินเจี้ยพวกนี้ค่ะอาจารย์พวกเครื่องมือนี่อาจจะหมายถึงอื่นๆที่ใช้ในงานที่ไม่ใช่เป็นงานผลิตโดยตรงไม่ใช่เป็นงานการผลิตโดยหลักโดยตรงใช่ค่ะก็จะเป็นแบบว่าในลักษณะของส่วนประกอบอื่นส่วนประกอบแต่เกี่ยวข้องกับต้นทุนนะคะค่ะโอเคดังนั้นจากคำถามตรงนี้นะที่ถามว่ารถโฟล์คลิฟต์รถแฮนด์ลิฟต์แล้วก็รถเข็นที่เป็นตะแกรงเหล็กเนี่ยมันน่าจะเรียกว่าอะไรอาจารย์เจฟจะตอบว่าไงดีครับมันจะเรียกว่าเครื่องจักรไหมหรือมันจะเรียกว่ายานพาหนะเรียกว่ายานพาหนะค่ะเพราะว่าวัตถุประสงค์ของรถเหล่านั้นตามคำถามนะคะคือการย้ายของค่ะย้ายจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราจะจัดประเภทเป็นยานพาหนะค่ะไม่ใช่เครื่องจักรโอเค